ครับผมบาสนพดลพิริยกุลครับกรรมการผู้จัดการบริษัทพิริยอินเตอร์เนชั่นแนลครับธุรกิจเริ่มต้นจากวันที่เป็นนักกีฬามาก่อนย้อนไปเมื่อ17ปีที่แล้วผมเป็นคนขี่จักรยาน1คนแล้วก็ขี่จนได้เป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วก็มีความรู้สึกว่าชอบจักรยานแล้วก็มีความรู้สึกว่าจักรยานจริงๆแล้วน่าจะมีอะไรได้มากกว่านี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะไปค้นหาตัวเองก็เลยเก็บกระเป๋าไปต่างประเทศนะฮะอยากไปเป็นนักกีฬาอาชีพสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นนักกีฬาอาชีพได้ไปทำงานร้านจักรยานได้มีโอกาสทำงานร้านจักรยานก็จะเห็นโอกาสว่าธุรกิจจักรยานที่เมืองนอกมันโตมากแล้วก็น่าจะมีอะไรให้เราทำที่เมืองไทยก็เลยกลับมาเปิดบริษัทเนี่ยครับแรงบันดาลใจได้มาจากอะไรจริงๆแล้วจักรยานมันผมชอบอะไรที่มันมูฟเมนต์จักรยานมันคืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คนหนึ่งคนจากจุดหนึ่งเป็นยาพาหนะนะฮะที่พาคนจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหมายโดยใช้แรงคนแล้วผมมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันแบบนี้มันเกิดจากตัวเราถ้าตัวเราเป็นคนพาตัวเองไปได้ถึงจุดหมายโดยเป็นคนออกแรงเนี่ยผมว่ามันเป็นอินสปิเรชันและผมมีความรู้สึกว่าจักรยานนี่มันเป็นอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์มากๆเลยเราต้องทรงตัวเราต้องหล่อเลี้ยงกำลังแล้วเราก็พาตัวเองไปถึงจุดหมายผมก็เลยมองมีความรู้สึกว่าอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นที่ผมชอบเลยที่มันมูฟเมนต์แล้วจักรยานมันคือมูฟเมนต์มันคือการเคลื่อนที่มันคือการทรงตัวมันคือการบาลานซ์ผมเลยชอบจักรยานนี่คืออาจจะเริ่มต้นความชอบตรงนี้ครับธุรกิจจักรยานเริ่มต้นของผมเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากตัวเราธุรกิจ SME ทุกคนก็คงรู้ว่า SME มันต้องเริ่มมาต้นมาจากผู้ประกอบการถ้าผู้ประกอบการมีความเชี่ยวชาญมีความเข้าใจในธุรกิจตัวเองเนี่ยธุรกิจ SME ถึงจะซักเซสได้หรืออยู่รอดปลอดภัยธุรกิจของผมเนี่ยถ้าไปเทียบกับคู่แข่งมันแตกต่างตรงไหนแตกต่างที่ตัวผมเราเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่เราทำเรารู้ว่าวันที่เราเป็นนักกีฬาเราต้องการอะไรเราต้องการหมวกแบบนี้เราต้องการเสื้อผ้าแบบนี้วันที่เรามาเป็นผู้จัดจำหน่ายเราก็รู้เราก็เลือกสินค้ามาให้ตรงกับความต้องการอันนี้ผมว่ามันเป็นความแตกต่างที่เราอาจจะมีเพราะเราเป็นคนใช้บริโภคมาก่อนเป็นผู้บริโภคมาก่อนที่ไปเป็นผู้จัดจำหน่ายอันนี้คืออาจจะเป็นความแตกต่างที่ผมเห็นว่ามันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นที่เขาอาจจะเป็นมีเงินทุนแล้วก็มาทำธุรกิจเอ๊ะกระแสจักรยานดีเนาะช่วงนี้ก็มาทำจักรยานแต่จักรยานมันมีอะไรมากกว่านั้นมันเริ่มต้นมาจากความรักอันนี้ผมว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่ทำด้วยความรักเนาะมันมีชัยไปกว่าครึ่งละแล้วมันมาจากตัวเราเองแล้วเราก็ไม่คิดว่าวันที่เราทำธุรกิจเนี่ยจะรวยจะยิ่งใหญ่จะต้องมีตัวเลขมากมายเราแค่ทำอะไรที่เรามีความสุขเรามีความสนุกแล้วเราก็รักกับมันมันก็อยู่กับมันได้อันนี้มันน่าจะเป็นความแตกต่างหรือข้อได้เปรียบผมไม่รู้มันเรียกว่าความแตกต่างหรือข้อได้เปรียบแต่ผมใช้มันว่าคือความแตกต่างและข้อได้เปรียบผมมาจากเป็นคนไม่มีอะไรเนาะมาจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งก่อนหน้านี้ทุกคนก็มองเราไม่ซักเซสอยู่แล้วเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่จบตอนนั้นคำถามเยอะแยะของเด็กต่างจังหวัดก็คือเอ๊ะจบหรือยังทำงานอะไรมันเป็นคำถามของความกดดันของสังคมไทยต้องเรียนที่ไหนจบหรือยังเจอหน้าทีก็ถามว่าจบหรือยังกับต่างจังหวัดก็มีแต่คำถามว่าจบหรือยังแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราจะทำธุรกิจเนี่ยมันไม่เห็นจะต้องถามว่าจบหรือยังเลยมันเริ่มทำธุรกิจได้ถามว่าอะไรคือความกล้าเพราะผมมาจากไม่มีอะไรผมเป็นคนติดลบอยู่แล้ววันนั้นกับวันนี้ถ้าผมไม่ทำก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถามว่ามันเพื่อนๆสมัยก่อนจะชอบบอกว่าเออเราเป็นคนมีความกล้ามากกว่าความสามารถทุกวันนี้คำนี้ก็คือเรื่องจริงฮะผมเป็นคนมีความกล้ามากกว่าความสามารถเพราะมีความกล้าถึงความสามารถถึงตามมาถ้าวันนั้นผมไม่กล้าผมก็คงไม่มีวันนี้สุดท้ายคำถามที่พี่ถามว่าอะไรคือความกล้าก็คือความกล้าเนี่ยแหละฮะแล้วคุณไม่มีความกล้าคุณก็ไม่มี SME ก็ต้องมีความกล้าแล้วมีความเข้าใจในโปรดักต์ที่คุณทำด้วยงั้นคุณไม่มีธุรกิจแน่นอนวันนั้นผมมีเงินอยู่จำกัดจำเขียดถ้าผมไม่มีเป้าหมายของธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจที่ผมจะค้าขายด้วยผมก็น่าจะเป็นเบี้ยหัวแตกวันนั้นผมมีเงินอยู่ 800,000 บาทในการเริ่มต้นธุรกิจผมชัดเจนเลยว่าผมจะเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายขายส่งให้ร้านดีลเลอร์เหตุผลคืออะไรครับ
ผมทำงานคนเดียวทั้งบริษัทมีผมคนเดียวผมไม่สามารถมาเปิดร้านดีเทลได้ถ้าดีเทลลูกค้าเข้ามาผมก็ไม่สามารถที่จะขายทุกคนตอบความต้องการลูกค้า10คนในเวลาเดียวกันได้และผมก็ไม่มีสินค้าหรือมีเงินมากพอที่จะเปิดร้านดีเทลร้านหนึ่งผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมจะขายส่งให้ร้านดีลเลอร์หนึ่งผมคุยกับร้านดีลเลอร์ระบบ B2B คุยง่ายกว่าผมชัดเจนว่าผมจะเป็นคนขายส่งให้ร้านดีลเลอร์ผมคุยกับเฮียที่มีความรู้แบ็คกราวด์เรื่องจักรยานคุยง่ายกว่าบิ๊กินเนอร์ที่ไม่มีความรู้เลยทำให้เวลาผมเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้ผมชัดเจนว่าผมขายส่งและเป็นพูดแทนจำหน่ายในธุรกิจวันแรกที่เริ่มต้นทำธุรกิจก็ชัดเจนเลยครับจริงๆผมพูดมาตั้งแต่วันที่ผมทำธุรกิจนี้ผมบอกว่าผมอยากเป็นบริษัทมหาชนแล้วก็บอกตัวเองตั้งแต่วันนั้นว่าอยากจะมีแบรนดิ้งเป็นของตัวเองเมื่อถ้าเราทำแบรนดิ้งพิริยะขายติดแล้ววันนี้อยากจะมีแบรนดิ้งสินค้าของตัวเองที่วันหนึ่งจะไปเปิดบูธโชว์ที่งานอินเตอร์ไบต์ยูโรไบต์และให้ดีลเลอร์ทั่วโลกมาซื้อของเราอันนั้นคือความฝันสูงสุดอันที่สองก็คืออยากจะเป็นบริษัทมหาชนเป็นความฝันของเด็กๆคนหนึ่งเมื่อย้อนไป10กว่าปีที่แล้ววันนี้ก็ยังฝันอยู่นะฮะพูดถึง SME แล้วมันก็เป็นเรื่องอะไรที่มันเกิดจากตัวบุคคลคนนั้นและแน่นอนครับคนที่จะกล้าออกมาจากการเป็นพนักงานประจำมาเปิดร้านกาแฟเล็กๆแน่นอนเขาก็มีปัญหาแรกๆเรื่องเงินทุนแล้ววันที่เดินเข้าไปคุยกับแบงค์หรือสถาบันการเงินหลักๆเขาก็ไม่คุยด้วยหรอกบริษัทคุณยังไม่ถึง3ปียอดยังไม่อย่างนั้นยอดยังไม่มีอย่างนี้สุดท้ายแล้วก็สุดท้าย SME ก็ต้องช่วยตัวเองช่วยตัวเองจนแข็งแรงระดับหนึ่งถึงค่อยวิ่งไปคุยกับแบงค์คุยกับสถาบันการเงินถามว่าวันนี้อยากจะให้ทางหน่วยงานภาครัฐช่วยอะไร SME ผมว่าน่าจะเปิดโอกาสให้เขามีอะไรแต่จริงๆแล้วก็เข้าใจว่า SME หลายเจ้าก็อยากจะทำแต่ก็ไปไม่รอดเพราะบางครั้งเนี่ยคุณมีแต่อยากจะทำแต่คุณไม่รู้แผนการตลาดคุณไม่รู้ว่าคู่แข่งมีอะไรบ้างวันนี้คุณอยากจะเปิดร้านกาแฟเปิดกันเป็นแถวเลยอันนี้คุณก็ไปเปิดไปเจ๊งแน่นอนมันคุณต้องหาความแตกต่างให้ได้แต่นี้ผมก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณต้องช่วยตัวเองก่อนแล้วคุณพร้อมคนอื่นจะช่วยคุณอันนี้ก็อยากจะให้ใครอยากให้ SME ต้องช่วยตัวเองก่อนด้วยครับถึงคนอื่นถึงจะช่วยคุณพิริยะโชคดีเรามีพนักงานบุคลากรอยู่20คนผมเลือกบุคลากรที่1ก็คือต้องรักจักรยานธุรกิจเราชัดเจนเราขายจักรยานเราต้องเลือกคนที่มาทำงานกับเราด้วยความรักจักรยานก่อนเพราะงั้นอยู่กับร้านจักรยานแบบนี้เงียบๆอย่างนี้อยู่ไม่ได้หรอกครับ2 Put the right man in the right job อันนี้เป็นคำพูดเบสิกแต่เวลาปฏิบัตินี่ยากมากผมจะสัมภาษณ์พนักงานระดับเมเนเจอร์เองแล้วถึงจะรู้ว่าคนนี้มีความสามารถอะไรและเอาไปทำงานตรงนั้นผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าคน1คนสามารถทำได้มากกว่า1ตำแหน่งเพราะตัวผมเองเนี่ยผมเปิดบริษัทมา4ปีผมทำงานคนเดียวก็เซตอัพมาได้ผมอยู่เมืองนอกฝรั่งบริษัทใหญ่โตเขาทำงานแค่4คนผมตกใจว่าเขาทำกันได้หรอเพียงแต่คนไทยเราเรื่องขั้นตำแหน่งเนี่ยเยอะจริงๆเดี๋ยวมีหน้าห้องเดี๋ยวมีเลขาเดี๋ยวมีฝ่ายมันสุดท้ายก็ทำงานไม่ได้แล้วยิ่งตำแหน่งเยอะยิ่งก็ทำให้คุณทำงานไม่ได้ผมมีความรู้สึกว่าอยู่องค์กรเล็กแล้วคนหนึ่งคนสามารถทำงานได้หลายรูปแบบอันนี้ดีกว่าอันนี้คือข้อดีของพิริยะที่คนพิริยะเข้าใจเรื่องตรงนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกอันนี้ผมได้เปรียบบุคลากรมีความสามารถนั่นคือเหมือนทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทประเมินคุณค่าไม่ได้นะฮะเราได้คนดีๆมา1คนมันสามารถตอบโจทย์สร้างจาก10ล้านเป็น20ล้านเพราะบุคลากรแค่1คนเพราะผมเชื่อเรื่องว่าบุคลากรมีคุณภาพเนี่ยยิ่งกว่าสินทรัพย์ของบริษัทที่มีอยู่อีกมันสามารถต่อยอดได้อีกผมให้ความสำคัญเรื่องบุคลากรมากๆครับแล้วการตอบรับกับเขาหรือการที่จะให้อะไรคืนกับเขาเนี่ยผมให้เต็มที่เพราะผมเชื่อว่าคนหนึ่งคนจะทำงานถวายชีวิตให้ใครสักคนหนึ่งเขาก็ต้องได้สิ่งที่เขาต้องการเต็มที่พนักงานระดับเมเจอร์เนี่ยเราก็มีลดตำแหน่งให้ใช้มีเบนฟิตต่างๆที่ไม่ใช่องค์กรเล็กอื่นเขามีกันให้เรามีความรู้สึกว่าถ้าคนอย่างผมได้ทำงานให้ใครสักคนนึงผมรู้ว่าผมเป็นคนทำงานถวายชีวิตมากเลยถ้าผมไปอยู่บริษัทนี้ผมต้องได้เท่าไหร่งั้นผมไม่ทำให้หรอกเพราะงั้นผมก็คิดหลักการเดียวกันว่าถ้าคนนี้มาอยู่กับผมเนี่ย
เขาต้องอยู่ได้ขนาดไหนลูกเขาครอบครัวเขาที่ง่ายๆครับเอาตัวเขาไปแทนตัวเราเอาตัวเราไปแทนตัวเขาเรื่องทรัพยากรมนุษย์ก็ไม่มีปัญหา